ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่3ตุลาคม2566ครับท่านอยู่กับเหล่าร้อยหลายอีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีมาฝากกัน8คู่เป็นทางด้านของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกทั้งนั้นนะครับเริ่มกันที่ 5:45 ครับคู่แรกเป็นทางด้านของเรดบูลซาวบวกครับเจอกับเรอัลโซเซดัดนะครับคู่2เป็นยูเนียนเบอร์ลินครับเจอกับบาก้านะครับขยับไปตี2ครับแมนยูครับวันนี้เปิดบ้านรับการมาเยือนของกาลาตาซารายนะครับทางด้านของแมนยูวันนี้เนี่ยจะเก็บยอดได้หรือไม่นะครับก็ต้องมาติดตามกันดูคู่ต่อไปเป็นทางด้านของนาโปลีครับเจอกับงานหนักเลยครับเจอกับเรอัลมาดริดนะครับอีก1คู่ตี2ตรงครับลองส์วันนี้เจอกับทีมฟอร์มแรงๆมั่นๆอย่างอาร์เซนอลนะครับอีก1คู่เป็นทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับเจอกับทางด้านของบราก้านะครับแล้วก็ทางด้านของโคเปนเฮเกนครับวันนี้เจอทางด้านของเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกเลยนะครับเปิดแฮนดิแคปมาสูงด้วยวันนี้มาตามกันดูนะครับทางด้านของคู่นี้นะครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของพีทวีไอโอเฟนครับเจอกับทางด้านของเซบีย่าสนุกกันทีเดียวครับ8คู่วันนี้ครับอัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยนะครับไปสรุปผลงานเมื่อคืนที่ผ่านมากันก่อนครับ VP ทีเด็ดของเราทำเงินกันอีกแล้วนะครับเป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าครับม่วงหาการวันนี้ไม่ทำให้ผิดหวังครับเราร้อยหลาให้ต่อที่ฟิออเรนติน่าราคา1ลูกเต็มครับน้ำสวยๆนะครับที่-10คู่นี้ก็เป็นทางด้านของฟิออเรนติน่าออกนำตั้งแต่ครึ่งแรกครับ2-0ครึ่งหลังมาบวกเพิ่มอีก1 ประตูก่อนหมดเวลานะครับก็ชนะไป3-0จังหนับรับตังกันไปแบบเต็มๆครับวันนี้มาตามกันต่อครับสำหรับพี่ๆท่านนักลงทุนท่านไหนนะครับที่สนใจจะเข้าร่วมครอบครัวเดียวกันกับเราครับเหล่าร้อยหลาก็สามารถแอดไลน์ทักทายกันมาได้ที่ไลน์แอดของเราครับแอดไซน์ครับ100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นมาจังหนับรับตังกันแบบนี้ทุกวันนะครับมีทั้งบอลเต็งบอลสเต็ปนะครับสามารถทักทายกันเข้ามาได้นะครับวันนี้ไปเริ่มกันที่คู่แรกกันก่อนครับค่ำคืนนี้เป็นทางด้านของเรดบูลซาวบวกครับเจอกับทางด้านของเรอัลโซเซดัดนะครับสนุกกันทีเดียวครับสำหรับคู่นี้เคยเจอกันมาครั้งหนึ่งครับในยูโรป้าปี2018เป็นทางด้านของเรดบูลซาวบวกในบ้านเนี่ยชนะไป2-1ก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของเรอัลโซเซดัดเสมอกับเรดบูลซาวบวกไปนะครับ 2-2 คู่นี้ยิงกันมันทีเดียวนะครับ2นัดมี7 ประตูนะครับทางด้านของผลงานกันบ้างครับเรดบูลซาวบวกนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะครับเจอกับทางด้านของออสเตรียลัสเตนัวชนะไปถึง4-0ก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยก็ยิงไป4-0นะครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกเนี่ยก็เอาชนะทางด้านของเบนฟิก้ามาครับ2-0นะครับสถิติ20นัดชนะ13เสมอ2แพ้5เปิดตลาดไป19นัดทำเงินได้ถึง11นัดเจ้าไป1แพ้ไป7สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้าเรดบูลซาวบวกกลับไปเล่นบอลลีกนะครับเจอกับทางด้านของออสเตรียคลาเกนเบิร์กนะครับทางด้านของเรอัลโซเซดัดบ้างนะครับชนะต่อเนื่องมา3นัดติดแล้วนะครับแล้วก็ไม่แพ้ใครมา4นัดแล้วนัดแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเสมอกับอินเตอร์มิลานไปแบบสุดมันครับมาโดนช่วงท้ายเท่านั้นเองนะครับออกนำไปก่อนด้วยนะครับนัดล่าสุดครับเล่นบอลลีกเจอกับแอตเลติกบิลเบาชนะไป 3-0 ก่อนหน้านั้นชนะบาเลนเซียไป 1-0 ชนะเคตาเฟ่ไป 4-3 นะครับยิงทุกนัดนะครับทางด้านของเรอัลโซเซดัดช่วงนี้นี่ฟอร์มดีเหลือเกินนะครับสถิติ20นัดชนะ10เสมอ6แพ้4เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง10ครับสกอร์ต่ำ10นะครับนัดหน้าเรอัลโซเซดัดไปเยือนแอตเลติโกมาดริดถือว่าเป็นงานยากนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของเรอัลโซเซดัดครับเปิดราคามาที่ราคาเสมอน้ำ+10นะครับทางด้านของราคารองอยู่ที่ราคาปปน้ำเต็มเรดบูลซาวบวกเป็นรองปปอยู่ที่น้ำขาวสกอร์สูง2.5 ลูกครับน้ำเต็มนะครับคู่นี้สกอร์สูงทดกันไว้สักหน่อยก็ยังดีนะครับน่าจะมากันกระหน่ำทีเดียวนะครับสำหรับประตูในนัดนี้นะครับเปิดเกมใส่กันแน่นอนครับไม่มีเขินไม่มีอายครับสำหรับคู่นี้ 5:45 นะครับคู่นี้เหล่าร้อยหลายังมองว่าทางด้านของเรอัลโซเซดัดครับอยู่ในฟอร์มที่ค่อนข้างที่จะดีเหลือเกินนะครับเล่นกันเข้าขาเกมรุกดุดันบุกกันต่อเนื่องถอยหลังหกล้มแหละครับทางด้านของเรอัลโซเซดัดเรดบูลซาวบวกวันนี้ไม่มีประมาทนะครับถึงแม้ว่าจะเล่นในบ้านนะครับอาจจะมีโต้มีสวนมีกลับบ้างนะครับเกมรุกก็ยังไว้ใจได้ครับเวลาเล่นในบ้านครับแต่บอลยุโรปเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งนะครับสำหรับเรดบูลซาวบวกช่วงหลังเนี่ยก็ยังไม่ค่อยจะประสบความสำเร็จมากมายเท่าไหร่เป็นทางด้านของเรอัลโซเซดัดด้วยซ้ำนะครับที่ฟอร์มเนี่ยกลับขึ้นมาดีต่อเนื่องนะครับแต่เสียประตูอยู่บ้างนะครับในทั้งบอลลีกแล้วก็บอลยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดล่าสุดเนี่ยไปพลาดนะครับเฉพาะบุคคลด้วยซ้ำนะครับที่โดนทางด้านของอินเตอร์นะครับตามตีเสมอได้นะครับโดยที่ออกนำไปก่อนด้วยซ้ำนะครับนัดนี้เป็นทีมเยือนก็อาจจะมีระวังตัวมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเจ้าบ้านอย่างเรดบูลซาวบวกน่าจะไม่แพ้ครับในนัดนี้เพราะฉะนั้นให้รองที่เรดบูลซาวบวกครับลุ้นเสมอครับรองที่ราคาปปของหุงสักข้างครับไปต่อกันที่คู่2ครับเป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินนะครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของบราก้านะครับคู่นี้เจอกันมาในยูโรป้าปีที่แล้วนะครับฤดูกาลนี้พัฒนานะครับมาเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเป็นทางด้านของยูเนียนเบอร์ลินชนะในบ้าน 1-0 ครับก่อนหน้านั้นบราก้าก็ชนะในบ้านครับ 1-0บ้าน านใครบ้านมันนะครับคู่นี้สกอร์ต่ำเลี่ยดินเลยนะครับ2ครั้งที่เจอกันผลงานกันบ้างครับยูเนี่ยนเบอร์ลินครับนัดล่าสุดแพ้ไฮเดนไฮม์ไป 1-0 นะครับน่าโมโหจริงๆนะครับก่อนหน้านั้นก็แพ้ฮอฟเฟนไฮม์ครับ 2-0 ในแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแพ้เรอัลมาดริด 1-0 นะครับแต่กินแฮนดิแคปมาได้นะครับสถิติ20นัดหลังครับชนะ9เสมอ1แพ้10เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับช่วงหลังเนี่ยฟอร์มหลุดนะครับแพ้รวดมา4-5นัดแล้วนะครับทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับถือว่าต้องเรียกฟอร์มเยอะพอสมควรนัดต่อไปไปเยือนบอรุสเซียดอร์ทมุนด์นะครับสำหรับยูเนี่ยนเบอร์ลินทางด้านของบราก้าบ้างนะครับในลีกเนี่ยฟอร์มกลับมาดีแล้วนะครับหลังจากที่ชนะอามาดอร่ามานัดล่าสุดครับ4-2ก่อนหน้านั้นเปิดบ้านต้อนบาวิสตาไป4-1ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกแพ้นาโปลีครับ2-1นะครับถือว่าฉิวเฉียดทีเดียวที่จะเก็บแต้มได้นะครับสถิติผลงาน20นัดหลังนะครับชนะ14เสมอ2แพ้4ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป13เจ้าไป1แพ้ไป5สกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับนัดหน้าทางด้านของบาก้าครับเจอลิโออาฟนะครับผู้เล่นวันนี้ครับเจ้าบ้านยังขาดหายไปหลายคนทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของผู้เล่นตัวหลักๆอย่างเคดิล่ากับซาเฟอร์นะครับรวมถึงทางด้านของเดลฟ์นะครับที่ยังลงสนามไม่ได้ตัวหลักขาดไป3คนนี่แกว่งเลยนะครับทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินครับเปิดราคามาแปลกทีเดียวครับอยู่ที่ราคาครึ่งลูกน้ำ-10ครับบราก้าเป็นรองครึ่งลูกนะครับคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของยูเนี่ยนเบอร์ลินนะครับในเวทียุโรปเนี่ยยังดูดีกว่าบราก้านะครับทางด้านของบราก้าช่วงหลังนี่ก็ฟอร์มมีหลุดมีเสียมีทะลุบ้างนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่านัดนี้เนี่ยคู่นี้เนี่ยออกได้3หน้านะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าบราก้าครับไม่น่าจะแพ้นะครับในนัดนี้น่าจะอาจจะโดนนำก่อนแล้วไล่ตามตีเสมอนะครับหรือไม่งั้นอาจจะออกนำก่อนแล้วก็โดนตามตีเสมอนะครับคู่นี้ยังมองว่าจบเสมอครับให้รองที่บราก้าครับจังหนับรับตังกันอีก1คู่ครับราคาครึ่งลูกครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของกาลาตาซารายนะครับคู่นี้อุ่นเครื่องมากันนัดล่าสุดปี2016นู่นเลยนะครับไกลทีเดียวหลังจากนั้นเนี่ยนู่นครับสถิติเดิมเนี่ยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลปี2012นู่นเลยนะครับไกลทีเดียวนะครับก็เป็นทางด้านของกาลาตาซารายชนะได้1ครั้งอุ่นเครื่องนัดล่าสุด2016แมนยูก็ชนะไป 5-2 นะครับฤดูกาลผัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาถึง7ปีแล้วนะครับสถิติเดิมก็ไม่น่าจะใช้ได้นะครับมาดูผลงานของแมนยูกันก่อนครับนัดล่าสุดแพ้คริสตัลพาเลซคาบ้านครับย้ำอีกครั้งหนึ่งครับคาบ้านนะครับสำหรับแฟนผีเรียกกันว่าโอ้โหช่วงนี้เนี่ยละหวยอ่อนรอยแรงทีเดียวนะครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแพ้คริสตัลพาเลซไปคาบ้านเลยครับ1-0ก่อนหน้านั้นลีกครับเหมือนจะดีมานะครับชนะคริสตัลพาเลซ 3-0 นะครับโดนถอนแขนไปก่อนหน้านั้นก็เป็นทางด้านของแมนยูครับไปเยือนเบิร์นลีย์ชนะมาได้ 1-0 ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยแพ้ให้กับบาเยิร์นครับ 4-3 นะครับถือว่าทำแฮนดิแคปได้ครับสถิติ20นัดครับชนะ10เสมอ1แพ้9แฮนดิแคปเปิดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง11ครับสกอร์ต่ำ9นะครับด้านของแมนยูก็ถือว่ายังอยู่ในฟอร์มครับเรียกว่าฟอร์มของเขาเลยครับแมนยูนะครับฟอร์มนี้จริงๆนะครับดีใจบ้างเสียใจบ้างนะครับนัดหน้าแมนยูเจอเบรนท์ฟอร์ดนะครับทางด้านของกาลาตาซารายบ้างนะครับ3นัดล่าสุดในบอลลีกเนี่ยชนะรวดนะครับชนะอันคารากูคูมา 2-1 ครับนัดล่าสุดนะครับก่อนหน้านั้นไปเยือนอิสตันบูลสปอร์ชนะได้ 1-0 ชนะอิสตันบูลบูยุกเช็กนะครับ2-1ในแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกเสมอกับโคเปนเฮเกนไปนะครับ2-2นัดนี้ถ้ามาเก็บแต้มได้ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่นะครับสถิติ20นัดของกาลาตาซารายนะครับชนะ14เสมอ4แพ้2เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8เจ้าไป1แพ้ไป10สกอร์สูง12สกอร์ต่ำ8นะครับนัดหน้ากาลาตาซารายไปเยือนทางด้านของอันตันยาสปอร์นะครับก็ถือว่าไม่เป็นงานยากอะไรนะครับนัดนี้ผู้เล่นเนี่ยทางด้านของเจ้าบ้านอย่างแมนยูเนี่ยอาจจะต้องดรอปเมสันเมาส์นะครับแล้วก็กองหลังเนี่ยเจ็บเพิ่มอย่างวารานหลังจากที่นัดล่าสุดเนี่ยได้ลงสนามไปนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บอีกแล้วนะครับก็ต้องมาดูกันว่าวันนี้จะได้ลงสนามหรือไม่นะครับที่เหลืออยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นคาซิมิโลอิลิกสันเปเดสตรีนะครับเฟอร์นันเดสรวมถึงทางด้านของฮอยลุนนะครับกองหน้าวันนี้ก็อาจจะได้ลงสนามกับมาซิยาวนะครับเรียกกันว่าอีริกเทนฮากวันนี้อัดเกมรุกมาเต็มครับดรอปเรดฟอร์ดมาอยู่ปีกนะครับแล้วก็ทางด้านของมาซิยาวไปยืนคู่กับฮอยลุนน่าสนใจทีเดียวครับใช้หลังแค่3ตัวเท่านั้นครับอีแวนดาโลลินเดเลฟนะครับที่เหลือก็ต้องมาดูครับว่าทางด้านของอีริกเทนฮากจะใช้บริการใครเพิ่มนะครับที่จะมาทำเกมรุกให้นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของแมนยูครับเปิดขาดที ทีเดียวครับลูกควบลูกครึ่งน้ำลบ10สกอร์สูงอยู่ที่3ลูกเต็ม2ลูกครึ่งควบ3น้ำบวก10ก็ยังน่าสวยอยู่นะครับในสกอร์คู่นี้น่าจะมีประตูกันแน่นอนนะครับแมนยูบุกเท่านั้นที่ครองโลกนะครับเรียกว่าถอยหลังเนี่ยโดนด่าแน่นอนนะครับนัดนี้ไม่ใช่กดดันตัวเองนะครับแฟนบอลกดดันแน่นอนนะครับถ้านัดนี้เก็บแต้มไม่ได้หรือว่าแพ้เนี่ยเรียกกันว่าอับอายกันคาบ้านอีกแล้วนะครับทางด้านของกาลาตาสารายบ้างนะครับนัดนี้ถ้าเก็บแต้มได้ก็ถือว่าเป็นแต้มใหญ่มีลุ้นที่จะเข้ารอบด้วยซ้ำนะครับทางด้านของกาลาตาสารายอาจจะมาซ้ำไก่เหงากันในช่วงนี้เลยครับทางด้านของทีมเยือนนะครับก็ยังเชื่อว่าครับคู่นี้ปีศาจแดงครับแมนยูเล่นในบ้านเกมแชมเปี้ยนส์ลีกนัดใหญ่ๆแบบนี้ครับไม่น่าจะพลาดเก็บ3แต้มไปนะครับเปิดราคามาค่อนข้างที่จะแพงก็จริงแต่ก็น่าจะมี2ลูกให้เห็นนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับขอให้ฮอยลุนยิงในบ้านครับให้ต่อที่แมนยูครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับจังหวะรับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของคู่ใหญ่เลยนะครับคู่นี้คู่เอกประจำคืนนี้แหละครับนาโปลีครับเปิดบ้านรับการเยือนของเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดฤดูกาลปี2017ครับเป็นทางด้านของมาดริดชนะได้ทั้งไปและกลับนะครับ 3-1 ทั้ง2นัดเลยสถิติของนาโปลีกันก่อนนะครับผลงานค่อนข้างที่จะดีครับ2นัดมี8ประตูนัดล่าสุดชนะเลสเชฟถึง 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นชนะอูดิเนเซ่ไป 4-1 ในบ้านนะครับเสมอโบโลญญาในนัดแรกของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเอาชนะบราก้ามาได้ครับ2ประตูต่อ1เก็บ3แต้มสำคัญในเกมเยือนมาได้ด้วยนะครับสถิติ20นัดนาโปลีครับชนะ11เสมอ7แพ้2เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป8แพ้ไป11สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11ครับนัดหน้านาโปลีเจองานยากต่อนะครับเจอฟิออเรนติน่านะครับทางด้านของมาดริดบ้างนะครับนัดล่าสุดเอาชนะกิโรนามา3ประตูต่อ0นะครับถือว่าฟอร์มดีต่อเนื่องครับก่อนหน้านั้นก็ชนะลัสพามัสไป 2-0 เก็บคลีนชีทได้2นัดแพ้ให้กับแอตเลติโกมาดริดนะครับในเกมเยือน3ประตูต่อ1ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกนะครับเอาชนะยูเนียนเบอร์ลินไปได้1ประตูต่อ0นะครับสถิติ20นัดของเรอัลมาดริดครับชนะ13เสมอ2แพ้5เปิดตลาดไป20นัดครับทำเงินไป9เจ้าไป2แพ้ไป9สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าเรอัลมาดริดเจอโอซาสุน่าครับผู้เล่นวันนี้ทางด้านของเจ้าบ้านอยู่กันครบนะครับมาดริดเนี่ยยังต้องรอเช็คความฟิตของวินิซิอุสจูเนียร์หลังจากนัดล่าสุดลงสนามได้แล้วนะครับก็ถือว่าเป็นข่าวดีสำหรับบอลต่อเลยครับที่เหลือก็มีทางด้านของกองหลังนะครับยังต้องรอเช็คความฟิตของคาบาฮาวกับมิลิเตาอยู่ทางด้านของเกมรุกเนี่ยก็มีโคเซลูแล้วก็ทางด้านของโรดิโก้นะครับมาเติมเต็มอยู่นะครับทางด้านของนาโปลีครับอยู่กันครบครับทั้งเกมรุกเกมรับแหละครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของนาโปลีครับเปิดมาอยู่ที่เสมอน้ำลบ10คู่นี้3หน้านะครับทางด้านของแฮนดิแคปมองไว้ทางด้านของราคาสูงครับ2ลูกครึ่งควบ3น้ำลบ10คู่นี้ก็อาจจะยากหน่อยครับที่จะเป็นประตูกันนะครับทางด้านของเกมเนี่ยค่อนข้างที่จะทันกันพอสมควรแต่ความเร็วครับมาดริดได้เปรียบกว่าครับถ้าได้วินิซิอุสจูเนียร์ขึ้นมายืนเกมรุกนะครับทางด้านซ้ายด้านขวาก็มีโรดิโก้อีกนะครับตัวจบสกอร์ก็มีทางด้านของจูดบิลลิงแฮมนะครับวันนี้ก็อาจจะหวังพึ่งจูดเลยครับน่าจะทะลวงนาโปลีก็ไม่ใช่ว่าจะย่อยๆครับหลังจากนัดล่าสุดเล่นฟอร์มค่อนข้างที่จะดีนะครับเกมรุกเนี่ยเข้าขากันมากขึ้นความเข้าใจในเกมรุกลูกสูตรลูกชิ่งลูกจังหวะเดียวแล้วก็การหนีเพซซิ่งนะครับของนาโปลีก็ทำได้ดีพอสมควรนะครับในนัดที่ผ่านมาก็ยังเชื่อว่าคู่นี้ครับอาจจบเสมอนะครับแต่ทางด้านของมาดริดเนี่ยอาจจะมีเอ็นเอียงอยู่บ้างที่จะเฉือนเอาชนะได้ประมาณ 30% นะครับคู่นี้ยังมองว่าลุ้นไปกับราชันชุดขาวดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เรอัลมาดริดครับหรือต่อที่เรอัลมาดริดนะครับราคาเสมอครับน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่ครับความหวังของพรีเมียร์ลีกนะครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับทีมจากพรีเมียร์ลีกนะไปเยือนลองส์นะครับทีมจากลีกเอิงคู่นี้เจอกันมานัดล่าสุดปี2016นะครับอุ่นเครื่องเสมอกันไป1ประตูต่อ1ผลงานกันบ้างครับลองผลงานดีต่อเนื่องนะครับ2นัดล่าสุดเนี่ยชนะในลีกมา2นัดแล้วนะครับเรียกความมั่นใจมาได้เต็มๆนะครับนัดล่าสุดชนะสตาร์บูไป 1-0 ก่อนหน้านั้นชนะตูลูสไป 2-1 แซงนำด้วยนะครับทางด้านของลองส์ในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยเสมอกับเซบีย่าไปครับ1ประตูต่อ1นะครับสถิติ20นัดชนะ9เสมอ6แพ้5ครับเปิดตลาดไป17นัดทำเงินไป7เจ้าไป2แพ้ไป8ครับสกอร์สูง13สกอร์ต่ำ7นะครับช่วงหลังยิงต่อเนื่องครับยิงเกือบทุกนัดเลยนะครับทางด้านของลองนัดหน้าลองเจอกับลิวนะครับแต่เล่นในบ้านนะครับทางด้านของอาร์เซนอลบ้างนะครับฟอร์มเนี่ยดูดันเหลือเกินนะครับไม่รู้ว่าใครจะมาขวางได้บ้างนะครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะบอลมัดไป 4-0 นะครับก่อนหน้านั้นชนะเบรนท์ฟอร์ดในลีกคัพครับ 1-0 เสมออาร์เซนอลเสมอกับสเปอร์นะครับอาร์เซนอลเสมอกับสเปอร์ไป 2-2 ในบ้านนะครับทางด้านของแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยชนะพีเอสวีไอโอเฟนครับในนัดแรก4 ประตูต่อ 0 ครับถือว่าได้เปรียบสุดๆนะครับอนาคตสดใสสุดๆนะครับทางด้าน ของอาร์เซนอลสถิติ20นัดครับชนะ12เสมอ5แพ้3ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป11เจ้าไป1แพ้ไป8ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าอาร์เซนอลเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้แหละครับมันแน่นอนนะครับติดตามกันได้นะครับทางด้านของผู้เล่นครับวันนี้เจ้าบ้านก็อยู่กันเกือบครบเลยครับมีกองกลาง2คนที่ยังต้องรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของอาร์เซนอลนะครับวันนี้อาจจะไม่มีมาติเนลลี่กับโทมัสปาเต้ครับที่เหลืออยู่กันครบครับไม่ว่าจะเป็นดิแคนไลส์นะครับโอเดกาดแล้วก็คายฮาเวิร์ตทางด้านของเกมรุกเนี่ยนำโดยกาเบรียลเจซุสนะครับซาก้าทอสซาครับเต็มครับวันนี้ก็ต้องมารอดูครับว่าทางด้านของลูกทีมของอาร์เตต้าวันนี้จะทำประตูได้ต่อเนื่องหรือไม่นะครับคู่นี้เปิดราคามาครับเป็นทางด้านของอาร์เซนอลครับเปิดราคามาที่1ลูกเต็มนะครับน้ำเต็มเช่นกันราคารองเนี่ยอยู่ที่ครึ่งควบลูกน้ำบวก10สกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3น้ำเต็มนะครับคู่นี้ยังมองว่าอาร์เซนอลถือว่าได้เปรียบนะครับไปเยือนลองส์อาจจะมีทางด้านของลองเลยครับเกมรับที่ยังต้องสกัดความเร็วของอาร์เซนอลไม่ว่าจะเป็นกาเบรียลเจซุสนะครับซาก้ารวมถึงทางด้านของทอสซานะครับวันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะรับมือลำบากนะครับลองเนี่ยกองหลังค่อนข้างที่จะช้านะครับนัดนี้อาร์เซนอลน่าจะทำเกมบุกได้ค่อนข้างที่จะเยอะครับถ้าเปิดพื้นที่มีพื้นที่ให้วิ่งเนี่ยทางด้านของเกมรุกอาร์เซนอลทำงานแน่นอนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับลุ้นไปกับปืนใหญ่ครับขอกระสุนสัก 2-3 ลูกแล้วกันนะครับในคู่นี้ให้ต่อที่อาร์เซนอลครับราคา1ลูกเต็มหรือครึ่งควบลูกครับจังหนับทับตังกันอีก1คู่ครับไปต่อกันอีก1คู่ใหญ่เหมือนกันนะครับเป็นทางด้านของงูใหญ่อินเตอร์มิลานครับวันนี้เปิดบ้านรับการเยือนของเบนฟิก้านะครับเจอกันมาฤดูกาลที่ผ่านมานี้เองนะครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานเสมอกับเบนฟิก้าไป3ประตูต่อ3ก่อนหน้านั้นอินเตอร์บุกไปเยือนเนี่ยชนะได้ 2-0 นะครับเจอกันมาทั้งหมด5นัดเนี่ยอินเตอร์ชนะไป2นัดเสมอกันถึง3นัดแต่ยังไม่แพ้เบนฟิก้านะครับแฮนดิแคปเปิดไป5นัดอินเตอร์มิลานทำเงินไป2เจ้าไป1นะครับเบนฟิก้าทำเงินไป2นัดนะครับก็ถือว่าอาจจะไม่มีแฮนดิแคปมากมายสักเท่าไหร่ครับสำหรับคู่นี้ครับก็ยังลุ้นได้ทั้ง2ฝั่งนะครับสถิติกันบ้างครับอินเตอร์มิลานนัดล่าสุดชนะซาเลนิตาน่าไปถึง4ประตูต่อ0นะครับก่อนหน้านั้นแพ้ซาซูโร่ในบ้านนะครับ2ประตูต่อ1ชนะเอมโปลีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยไล่ตามตีเสมอเรอัลโซเซียดได้นะครับ1ประตูต่อ1นะครับในนัดแรกสถิติ20นัดชนะ15เสมอ2แพ้3ครับเปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป13เจ้าไป2แพ้ไป5สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับอินเตอร์มิลานนัดหน้าเจอโบโลญญาถือว่าไม่ได้เป็นงานยากอะไรครับทางด้านของเบนฟิก้าบ้างนะครับฟอร์มดีต่อเนื่องครับนัดล่าสุดเจอกับคู่ปรับในลีกเนี่ยชนะปอร์โตไป 1-0 ครับก่อนหน้านั้นไปเยือนปอร์ติโมเนเซ่ชนะได้3ประตูต่อ1ครับในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกนัดแรกเนี่ยพลาดท่าแพ้ให้กับเรดบูลซอลบวกไปครับ2ประตูต่อ0นะครับสถิติ20นัดชนะ15เสมอ1แพ้4เปิดตลาดไป18นัดทำเงินไป7เจ้าไป4แพ้ไป7ครับสกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นะครับนัดหน้าเบนฟิก้าไปเยือนเอสโตริลนะครับไม่ได้เป็นงานยากอะไรเช่นกันทั้งคู่นะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อครับเป็นทางด้านของอินเตอร์มิลานครับเปิดราคามาสวยนะครับล่อตาล่อใจลดผ้าป่าลดกระถินอีกแล้วนะครับอยู่ที่ครึ่งควบลูกครับน้ำลบ10ราคารองครึ่งลูกบวก10นะครับก็สูง2ลูกครึ่งน้ำขาวคู่นี้ยังมองว่างูใหญ่เหนือกว่านะครับเล่นในบ้านด้วยเบนฟิก้าช่วงนี้กองหลังแกว่งเหลือเกินนะครับไม่ค่อยจะคงที่สักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าฟอร์มเกมรุกจะดุดันจะดีนะครับแต่แดนกลางเนี่ยก็ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นนะครับนัดล่าสุดก็เอาตัวรอดกับปอร์โตมาได้ครับถือว่าค่อนข้างที่จะดูดีทีเดียวสำหรับในลีกนะครับแต่ทางด้านของบอลทั่วยุโรปเนี่ยเขี้ยวกว่าเยอะครับเจออินเตอร์มิลานแบบนี้อีกนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าอินเตอร์มิลานน่าจะเก็บแต้มได้แล้วก็ไม่แพ้ในนัดนี้ให้ต่อที่งูใหญ่อินเตอร์มิลานครับคู่นี้ราคาครึ่งควบลูกน้ำลบ10สวยๆครับไปต่อกันอีก1คู่ครับเป็นทางด้านของโคเปนเฮเกนครับวันนี้เจองานหนักเลยครับเจอเสือใต้บาเยิร์นมิวนิกครับคู่นี้ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับทางด้านของโคเปนเฮเกนนัดล่าสุดเล่นบอลลีกนะแพ้ให้กับมิดทิแลนด์ไป2ประตูต่อ0ก่อนหน้านั้นบอลถ้วยเอาชนะมาได้ถึง 9-0 นะครับชนะบอลบี้3ประตูต่อ2นะครับก็ยังเสียประตูอยู่นะครับสถิติ20นัดของโคเปนเฮเกนนะครับชนะ12เสมอ5แพ้3แฮนดิแคปเปิดมา19นัดทำเงินไป13เจ้าไป1แพ้ไป5สกอร์สูง11สกอร์ต่ำ9นัดแรกยูฟ่าแชมเป็น4เสมอกับกาลาตาสารายครับ2ประตูต่อ2โดยที่ออกนำไปก่อนด้วยนะครับเกือบโดนแซงนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกบ้างครับนัดล่าสุดครับเสมอกับ RB ไลป์ซิกไปแบบสุดมันครับ2ประตูต่อ2โดนนำไปก่อนถึง 2-0 นะครับมาไล่ตามตีเสมอได้แล้วก็เกือบแซงด้วยนะครับทางด้านของบาเยิร์นมิวนิกก่อนหน้านั้นเล่นบอลถ้วยชนะไป 4-0 ครับในลีกเนี่ยชนะโบคุมไปถึง 7-0 นัดแรกของฤดูกาลเนี่ยในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกชนะแมนยูไป4ประตูต่อ3นะครับก็หนีตามกัน กันอยู่นะครับสนุกดีทีเดียวนะครับในนัดนั้นบาเยิร์นมิวนิกสถิติ20 นัดครับชนะ13เสมอ3แพ้4เปิดตลาดไป20นัดทำเงินไป5เจ้าไป2แพ้ไป13สกอร์สูง17ครับสกอร์ต่ำ3ยิงกันระเบิดทีเดียวนะครับสำหรับบาเยิร์นมิวนิกในช่วงนี้ฟอร์มค่อนข้างที่จะลงตัวแล้วนะครับนัดหน้าบาเยิร์นมิวนิกเจอกับไฟบวกครับผู้เล่นวันนี้อยู่กันครบครับทั้ง2ทีมเรียกกันว่าขนกันมาเต็มสูบครับทางด้านของบาเยิร์นเนี่ยก็นำโดยเฮลิเคนนะครับแล้วก็ทางด้านของกองกลางก็มีซาเน่ มูเซล่า เกนาบี้นะครับรวมถึงคิมิชด้วยนะครับคู่นี้ไปดูราคากันต่อเป็นทางด้านของบาเยิร์นครับเปิดมาที่2ลูกเต็มครับน้ำเต็มราคารองอยู่ที่ลูกครึ่งควบ2น้ำบวก10รีบกดกันหน่อยนะครับถ้าใครจะต่อเนี่ยราคาอาจจะขยับขึ้นนะครับสกอร์สูง3ลูกควบ3ลูกครึ่งน้ำขาวครับคู่นี้สกอร์สูงน่าจะมี4เม็ดแน่ครับสนุกกันทีเดียวนะครับถ้าโคเปนเกนยิงให้งูตื่นก่อนเนี่ยรับรองเสือใต้ถล่มยับแน่นอนทางด้านของบาเยิร์นครับวันนี้ไม่มีอะไรจะเสียครับหลังจากที่นัดแรกเนี่ยเอาชนะแมนยูมาได้แบบฉิวเฉียดครับนัดนี้ไม่ประมาทแน่นอนครับน่าเก็บ3แต้มได้ลูกทีมของทูเคิลน่าจะหวังประตูได้เสียให้ได้เยอะๆเลยครับในนัดนี้นะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่บาเยิร์นมิวนิกครับลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกเต็มครับไม่มีอะไรบิดพลิ้วครับไปปิดท้ายกันที่คู่สุดท้ายของค่ำคืนนี้ครับพีรีไอโอเฟนนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของเซบีย่านะครับคู่นี้เจอกันมาในปีที่ผ่านมาในยูโรป้านะครับเป็นทางด้านของพีรีไอโอเฟนชนะได้ในบ้าน 2-0 เซบีย่าชนะได้ในบ้าน3-0นะครับบ้านใครบ้านมันบ้านคนนั้นได้เปรียบนะครับคู่นี้ทางด้านของพีรีครับผลงานในลีกเนี่ยทำเงินได้ต่อเนื่องนะครับชนะล่าสุดชนะเวโรดัมไป 3-1 ก่อนหน้านั้นครับชนะโกเฮดอีเกิลไป 3-0 นะครับชนะอัลเมเรสซิตี้ไป 4-0 นะครับในนัดเปิดฤดูกาลเนี่ยโดนอาร์เซนอลถล่มไปถึง4-0เรียกกันว่าคนละคลาสกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับทางด้านของอาร์เซนอลแล้วก็ PSV นะครับสถิติ20 นัดชนะ16เสมอ2แพ้2ครับเปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป15แพ้ไป4ครับสกอร์สูง17สกอร์ต่ำ3นะครับทางด้านของ PSV นัดหน้าไปเยือนสปาร์ตาลอสเตอร์ดัมนะครับทางด้านของเซบีย่าบ้างนะครับนัดล่าสุดเจอกับบาร์เซโลนามาครับแพ้ไป1-0ก่อนหน้านั้นชนะทางด้านของอัลเมเรียนะครับถึง5-1ครับเสมอโอซาสุน่าในนัดเปิดฤดูกาลแชมเปี้ยนส์ลีกเนี่ยเสมอกับลองสไปนะครับ1-1เซบีย่าก็มาในฐานะแชมป์ยูโรป้านะครับทางด้านของผลงานสถิติ20 นัดครับชนะ5เสมอ7แพ้8เปิดตลาดไป19นัดทำเงินไป9เจ้าไป3แพ้ไป7สกอร์สูง9สกอร์ต่ำ11นะครับนัดหน้าเซบีย่าเจอราโยเบญกาโน่นะครับทางด้านของผู้เล่นกันบ้างนะครับเจ้าบ้านอยู่กันครบครับไม่มีรายงานผู้เล่นบาดเจ็บหรือรอเช็คความฟิตนะครับทางด้านของเซบีย่ายังต้องรออาการบาดเจ็บของอาคุญญากับทางด้านของเตเซล่าเหมือนเดิมนะครับที่เหลือก็ยังอยู่กันครบครับกองหน้าวันนี้ได้เนเชลี่มายืนเกมรุกนะครับมายืนหน้าเป้าให้ได้นะครับสำหรับวันนี้น่าลุ้นทีเดียวนะครับในเกมรุกของเซบีย่านะครับทางด้านของราคากันบ้างครับเปิดราคาเปิดแฮนดิแคปมาเป็นทางด้านของพีทวีไอโอเฟนนะครับเปิดมาต่อที่ราคาครึ่งลูกเลยนะครับน้ำเต็มทางด้านของเซบีย่าอยู่ที่น้ำขาวนะครับเกือบน้ำ-10ทีเดียวคู่นี้ยังมองว่าทางด้านของพีทวีราคาค่อนข้างที่จะแปลกนะครับหลังจากที่แพ้ให้กับทางด้านของอาร์เซนอลมานะครับถึง 4-0 เรียกว่าสู้ไม่ได้เลยครับกับเวทียุโรปแต่นัดนี้เนี่ยเปิดต่อกับเซบีย่ามาถึงครึ่งลูกนะครับหลังจากที่กลับไปเรียกฟอร์มในบ้านนะครับในบอลลีกของตัวเองนะครับเอาชนะทีมอื่นๆมาได้ต่อเนื่องเลยนะครับแต่บอลยุโรปยังไงมันก็แข็งอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าค่อนข้างที่จะออกมาสู่สีด้วยซ้ำนะครับประสบการณ์ของเซบีย่าไม่ใช่ว่าจะย่อยๆนะครับบอลทั่วยุโรปเนี่ยกินเรียบตลอดนะครับสำหรับเซบีย่าเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังมองว่าเซบีย่ามีโอกาสที่จะเก็บแต้มได้ครับในวันนี้เพราะฉะนั้นให้เอารองที่เซบีย่าครับล่า1แต้มครับให้รองที่ราคาครึ่งลูกครับน้ำบวกน้ำขาวแบบสวยๆเลยครับ 0.88 ครับครบจบเรียบร้อยครับวันนี้ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีก8คู่นะครับมาทบทวนกันอีกทีนึงครับคู่แรกครับเรดบูลซาบวกกับเรอัลโซซิแดดนะครับเป็นทางด้านของทีมเยือนอย่างเรอัลโซซิแดดเปิดต่อมาที่ราคาปอคู่นี้ยังมองว่าเรดบูลซาบวกในบ้านยังมีพิษมีภัยนะครับไม่น่าจะแพ้ในวันนี้ครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้รองที่เรดบูลซาบวกนะครับราคาปอนะครับเรอัลโซซิแดดก็ยังมีข้อผิดพลาดให้เห็นในเกมรับอยู่บ้างนะครับคู่ต่อไปครับยูเนียนเบอร์ลินกับบราก้านะครับยูเนียนเบอร์ลินช่วงหลังฟอร์มไม่ดีครับแต่วันนี้เปิดมาต่อที่ครึ่งลูกอาจจะต้องรอดูเลยครับว่าวันนี้เนี่ยยูเนียนเบอร์ลินจะมาไม้ไหนนะครับบราก้าช่วงหลังก็ยังมีสะดุดให้เห็นนะครับในเกมเยือนเนี่ยก็ไม่เอาอะไรเหมือนกันนะครับเวลาที่โดนนำไปแล้วนะครับ แต่ก็ยังเชื่อว่าบราก้าวันนี้นะครับน่าจะลงตัวมากขึ้นให้รองที่บราก้าครับราคาครึ่งลูกครับในวันนี้ครับคู่ต่อไปครับแมนยูกับกาลาตาซารายนะครับแมนยูเปิดต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวนะครับสำหรับแมนยูในช่วงนี้ที่จะเอาชนะใครแล้วก็กินแฮนดิแคปได้นะครับนัดล่าสุดก็เรียกว่าพลิกล็อกมหาศาลมโหฬารทีเดียวนะครับทางด้านของกาลาตาซารายนะครับในบอลลีกของตัวเองเนี่ยเก็บชัยชนะได้ต่อเนื่องฟอร์มดีต่อเนื่องแต่วันนี้มาเป็นรองถึงลูกควบลูกครึ่งครับค่อนข้างที่จะไกลทีเดียวครับถ้าเปิดมาอยู่ที่ครึ่งลูกก็ยังน่าสนใจอยู่นะครับสำหรับกาลาตาซารายแต่เปิดมารองค่อนข้างที่จะเยอะแฮนดิแคปมองว่าแมนยูเหนือกว่าค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับถึง2ลูกด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ให้ต่อที่แมนยูครับราคาลูกควบลูกครึ่งครับคู่ต่อไปครับนาโปลีกับเรอัลมาดริดนะครับคู่นี้ปัดหัวตัวเท่านะครับเกมค่อนข้างที่จะทันกันนะครับสำหรับนาโปลีเล่นในบ้านด้วยแต่ก็ยังมองว่าเรอัลมาดริดครับมีทีเด็ดที่ขาแล้วความเหนียวแน่นรวมถึงทางด้านของกำลังพละกำลังต่างๆนะครับมาดริดถือว่าเหนือกว่านะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเชื่อว่ามาดริดไม่น่าจะแพ้ครับมี1แต้มแน่ครับให้ไปกับทางด้านของมาดริดครับวันนี้ราชันชุดขาวรองไปที่ราคาเสมอหรือราคาพอๆครับคู่ต่อไปครับลองกับอาร์เซนอลนะครับอาร์เซนอลเปิดต่อมา1ลูกนะครับลองถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ทีเดียวหลังจากที่ฤดูกาลที่แล้วนะครับก็ได้เล่นทั่วยุโรปฤดูกาลนี้ก็ยังได้เล่นต่อเนื่องแต่ผลงาน2นัดล่าสุดฟอร์มดีครับก่อนหน้านั้นเนี่ยค่อนข้างที่จะหล่นๆหายๆไปพอสมควรปืนใหญ่อาร์เซนอลครับฟอร์มดีต่อเนื่องนัดล่าสุดเนี่ยถล่มคู่ต่อสู้ไปค่อนข้างที่จะเยอะทีเดียวครับช่วงนี้กระสุนเพียบครับอาร์เซนอลนะครับเกมรุกเนี่ยเร็วแล้วก็ดุดันนะครับบอลชิงจังหวะเดียวสไตล์อาร์เซนอลก็กลับมาแล้วนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับยังเชื่อว่าอาร์เซนอลน่าจะชนะขาดได้ให้ต่อที่อาร์เซนอลปืนใหญ่ที่1ลูกเต็มครับคู่ต่อไปครับอินเตอร์มิลานกับเบนฟิก้านะครับถึงแม้ว่าเบนฟิก้าฟอร์มดีต่อเนื่องในช่วงนี้ครับแต่อินเตอร์ยังไงก็เป็นอินเตอร์ครับเล่นในบ้านถึงแม้ช่วงหลังฟอร์มจะมาขาดหายไปบ้างแต่เจอกับเบนฟิก้าทีไรก็เป็นอินเตอร์ทุกครั้งนะครับที่เก็บชัยชนะได้เพราะฉะนั้นคู่นี้อินเตอร์จำเป็นต้องมี3แต้มครับให้ต่อที่อินเตอร์มิลานครับราคาครึ่งควบลูกครับคู่ต่อไปครับโคเปนเฮเกนกับบาเยิร์นมิวนิกนะครับถึงแม้ว่าโคเปนเฮเกนนัดล่าสุดในฟอร์มจะดีในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับแต่เจอทีมใหญ่อย่างบาเยิร์นมิวนิกเนี่ยครับไม่น่าจะรอดนะครับแต่ทางด้านของบาเยิร์นครับวันนี้เปิดต่อมาถึง2ลูกเต็มนะครับก็ต้องลุ้นกันอีกทีว่าลูกแรกจะมาเร็วหรือไม่ลูกที่2มาก็ยังเจ้าอยู่ต้องลุ้นถึงเม็ดที่3นะครับแต่ทางด้านของบาเยิร์นนะครับยิงใครได้เนี่ยไม่มีหยุดนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ยังเชื่อว่าทางด้านของเสือใต้ครับน่าจะทำเงินได้หรือไม่งั้นก็อาจจะเจ้าแล้วก็รอเจ๊ะเม็ดที่3นะครับให้ต่อที่บาเยิร์นมิวนิกครับราคาลูกครึ่งควบ2หรือ2ลูกเต็มนะครับในคู่นี้ครับคู่สุดท้ายครับพีรีไอโอเฟนกับเซบีย่านะครับคู่นี้พีรีเปิดต่อมาครึ่งลูกเลยนะครับหลังจากที่นัดล่าสุดพีรีแพ้ทางด้านของอาร์เซนอลไปถึง 4-0 นะครับเซบีย่าช่วงหลังฟอร์มไม่ดีก็จริงนะครับแต่เล่นบอลทั่วยุโรปทีไรเหมือนผีเข้าสิงนะครับเรียกว่าฟอร์มดีขึ้นมาทันตาเลยนะครับเวลาได้เล่นทั่วยุโรปนะครับเรียกว่าพอมีเพลงแชมเปี้ยนส์ลีกขึ้นมาเนี่ยนักเตะทุกคนฮึกเหิมเลยนะครับพีวีเล่นในบ้านถือว่าดูดีทีเดียวนะครับวันนี้เปิดต่อมาที่ครึ่งลูกก็น่าลุ้นกับพีวีทีแรกเนี่ยจะให้พีวีด้วยซ้ำแต่พิจารณาแล้วเนี่ยดูไปดูมาแล้วทางด้านของเซบีย่าครับเหมือนจะมีดีกว่านะครับเพราะงั้นคู่นี้ยังให้รองที่เซบีย่านะครับราคาครึ่งลูกครับจังหวะรับตังกันครบ8คู่ครับค่ำคืนนี้อัดแน่นจัดเต็มกันอีกเช่นเคยครับขอบคุณนะครับที่ติดตามรับชมรับฟังกันมาช่องทางของเราในเหล่าร้อยหลา YouTube Channel ครับกดติดตามกดแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับท่านจะได้ไม่พลาดการมาของเราแบบนี้ทุกวันนะครับบทวิเคราะห์ดีๆแบบนี้ทีเด็ด VIP นะครับบอลเต็งบอลเซฟพี่ๆท่านไหนสนใจที่จะรับเพิ่มเติมนะครับก็สามารถทักทายกันมาได้นะครับใน Line แอดของเราที่ @sign ครับ 100RA นะครับฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นวันนี้ก็ขอดูบอลกันให้สนุกครับพรุ่งนี้รับตังครับสำหรับวันนี้